ไปเนี่ยรู้สึกตื้นตันที่ไหนบ้างเวลาตามรอยท่านเนี่ยก็ทุกที่ครับแต่ที่รู้สึกมากมากคือเวลาไปเนี่ยมันจะได้รับอารมณ์ร่วมก็คือเป็นอารมณ์ของความเป็นความยากลำบากอะแต่ว่ามันมีความเบิกบานสบายใจอยู่ในนั้นมันได้เห็นเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่คนคนหนึ่งครับจะทำอะไรก็ตามไม่ใช่แต่บรรลุธรรมอย่างเดียวนะคือจะทำอะไรก็ตามต้องมีความพยายามแล้วมันได้เห็นว่าคนที่เขาพยายามเหนื่อยยากคำว่าพยายามเนี่ยบางทีเราใช้กับตัวเรามันง่ายมากคนส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรนิดหน่อยก็บอกว่านี่พยายามแล้วแต่เวลาที่เราไปเห็นคนที่เขาพยายามจริงอะเราจะรู้เลยว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความพยายามมันน้อยมากมันน้อยคือหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านพยายามกับการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยใช้คำว่าใช้ชีวิตเดิมพันคือคำว่าแบบที่ท่านใช้คำว่าชีวิตแรกธรรมเนี่ยคือไม่ได้เป็นคำพูดที่แบบสวยหรูนะเท่เก๋ๆไม่ใช่คือทำอย่างนั้นจริงๆคือเอาชีวิตไปตั้งแล้วก็บอกว่าถ้าฉันไม่ได้สิ่งนี้ก็เอาชีวิตไปเลยคือมันเป็นคำพูดที่ทำจริงๆเพราะทุกที่ที่ท่านไปเนี่ยหนึ่งคือมันเต็มไปด้วยอันตรายสองมันเต็มไปด้วยความก่อสู้กับตัวเองอ่ะค่ะคือเวลาที่เราไปเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เอ๊ะเราจะไปอยู่ยังไงมันมีทั้งต่อสู้กับตัวเองมันมีทั้งอันตรายมันมีทั้งที่ที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าการที่ไปอย่างผมไปตามรอยท่านเนี่ยได้พบความจริงอยู่อย่างนึงว่าการที่จะปฏิบัติธรรมหรือขัดเกลาจิตใจตัวเองให้ได้ดีเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นวัตถุน้อยแล้วการแล้วจิตใจมันจะเจริญงอกงามอันนี้เป็นเรื่องที่สัมผัสได้จริงๆแล้วทำให้เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงบรรลุธรรมตามโคนต้นไม้ทำไมพระป่าถึงต้องทุดงเพราะว่ามันเป็นที่ที่ทำให้ได้หนึ่งอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองที่มันเป็นแก่นแท้ของธรรมะครับสมมุติว่าเราอยู่กับสังคมตลอดเลยโดยที่ไม่ได้ปลีกตัวเลยเนี่ยเราจะอยู่กับสิ่งที่มันบางทีมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันไม่ใช่การเกิดแก่เจ็บตายเราจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอเราไปอยู่ในป่าในถ้ำเราจะเห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้มันใกล้มากมันแนบมันเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตเราอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีธรรมะที่เกี่ยวกับทุดงควัตขึ้นมาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการอยู่ในเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิเสธนะครับเพราะหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าพระเนี่ยเวลาที่ทุดงก็ต้องเข้าเมืองมาบ้างเข้ามาเจอผู้เจอคนบ้างจะได้ทดสอบกิเลสตัวเองนะครับก็มันทำให้เราเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ว่าคนเราเนี่ยถึงจะอยู่ในกับหน้าที่การงานแค่ไหนมันต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาคิดเรื่องตัวเองคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดในแง่ธรรมะหรือคิดเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราอยู่กับธรรมมากบ้างก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างด้วยหรือเปล่าถูกต้องคือมันสนับสนุนกันมันเหมือนกับเราต้องเปรียบเทียบง่ายๆว่าคือเราอยู่ในชีวิตจริงเหมือนกับเราอยู่ในห้องอะครับสมมติว่าเราชีวิตเราเป็นห้องหนึ่งที่แบบเราอยากจะจัดให้มันสวยบางทีเราอยู่ในห้องนั้นเรามองไม่ออกว่ามันจะสวยยังไงบางทีการออกมาเนี่ยบางทำให้เราเห็นบางอย่างที่มันเป็นข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่คือการตามรอยหลวงปู่มั่นเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยมันคือหลายๆส่วนมันไม่ใช่เรื่องธรรมะอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตด้วยว่าทำให้คิดได้หลายๆอย่างทำให้คิดได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้เห็นเนี่ยบางทีเวลาเราตั้งคำถามให้เราจะช่วยสังคมได้ยังไงอะไรเงี้ยบางทีคุณไม่ต้องทำอะไรมากเกินไปก็ได้คุณทำชีวิตคุณให้ดีอะแล้วชีวิตคุณมันเป็นแรงบันดาลใจกับคนมากมายอันนี้เป็นคำตอบที่ว่าเอ๊ะทำไมพระเนี่ยไปทุดงไปอะไรท่านไม่เห็นทำอะไรเลยท่านไม่ได้ไปสร้างอะไรแต่ทำไมท่านชีวิตท่านมีความหมายเพราะท่านสร้างตัวท่านนั่นขอถามตรงนี้หน่อยทำไมพระธุดงค์ถึงมีความหมายเพราะว่าท่านสร้างตัวท่านให้เป็นยังไงคะส่วนแรกคือท่านมีความหมายเพราะว่าท่านเป็นเผยแผ่ธรรมะอยู่แล้วอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ท่านทำตัวท่านเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจได้ให้เรามองแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมีคนแบบนี้นะ
การบรรลุธรรมนี่มีจริงนะมันเป็นแรงบันดาลใจที่มากกว่าการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันคือสร้างตนเองให้กลายเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเราไม่สามารถบรรลุธรรมในเมืองได้หรอคุณประสิทธิ์ผมว่าทุกเคสเนี่ยมันมีข้อยกเว้นทั้งหมดมันจะบอกว่าการบรรลุธรรมต้องทุดงเท่านั้นมันก็ไม่ใช่ค่ะผมว่าทุกเคสมันมีทั้งหมดมันเหมือนกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือเรื่องการทำอะไรให้ตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบปัจเจกมันไม่ใช่เรื่องที่มีหลักตายตัวเสมอไปแต่ว่ามันมีสถิติว่าอันนี้คือสถิติก็คือสมมุตินะครับว่าความประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ต้องทำแบบนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่ทำแบบนี้แล้วจะไม่ได้มันเหมือนกันผมก็เชื่อว่ามีพระปฏิบัติที่ท่านบรรลุธรรมอยู่ในเมืองผมก็เชื่อว่ามีแต่มันเป็นสถิติที่เป็นส่วนน้อยหรือว่าอย่างพระธุดงค์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่านี่ไงคือคนที่ต้องการที่จะบรรลุถึงได้ธุดงค์ถึงได้แสวงหาที่จะฝึกฝนตนเองใช่ไหมคุณประสิทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมว่าคือผมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนเนี่ยเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองคือการที่ทิ้งทุกอย่างแล้วไปธุดงค์เข้าป่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถ้าเรามีภาระหน้าที่เราก็ทำไปเพียงแต่ว่ามันได้เห็นว่าสิ่งเนี้ยการอยู่กับตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยครับพระก็มีหน้าที่ทำอีกแบบนึงเพราะว่าท่านมีหน้าที่ชัดเจนว่ามีชีวิตอยู่เพื่อการบรรลุธรรมท่านก็ต้องมีมาตรฐานชีวิตอีกแบบนึงซึ่ง2มาตรฐานเนี้ยมันจะมาเปรียบเทียบกันบางทีมันเปรียบเทียบลำบากมันเหมือนกับสมมุติว่าผมบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมจริงจังนะต้องรู้จักละก็จะมีคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอ้าวมันไม่ได้เหมาะกับฉันก็จะมาปฏิเสธแต่ถ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องอยู่อย่างนี้ไม่ละอะไรเลยมันก็จะมีคนที่อีกแบบนึงก็ออกมาปฏิเสธแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับชีวิตเราครับไม่ได้มีแบบนี้ดีกว่าแบบนี้มันไม่ใช่เพราะบางครั้งสมมุติว่าคนที่ไม่พร้อมจริงๆเนี่ยให้ไปทำแบบหลวงปู่มั่นเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านต้องการบรรลุธรรมในชาตินี้ให้ท่านมาทำแบบที่คารวะทำมันก็ไม่เหมาะสมก็คือพระเจ้าท่านก็พูดหน้าที่แล้วหน้าที่คารวะหน้าที่พระทุกคนทำให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะหลวงปู่มั่นท่านเจอวิบากบ้างไหมคะในเส้นทางกว่าจะบรรลุของท่านได้เนี่ยมีอย่างเช่นท่านป่วยเป็นเหมือนกับถ่ายท้องหรือเป็นไข้ค่ะเป็นมาเรียเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับป่วยธาตุขันวิปริตแปรปรวนเงี้ยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจนถึงที่ขั้นที่ท่านไปนั่งสมาธิตรงปากเหวในถ้ำเนี่ยครับท่านก็อธิษฐานจิตว่าถ้าธรรมะไม่ได้ธรรมะเนี่ยก็ให้ท่านตกลงไปคือท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วท่านก็หายอันนี้คือที่นครนายกใช่ครับที่นครนายกแล้วอีกหลายๆที่ก็มีผมเชื่อว่าคนที่ไปเดินป่าเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าการป่วยนี่เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ป่วยอาหารการกินน้ำท่าเพราะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์เลยแมลงอะไรทั้งหมดบางทีอดอาหาร7วันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องร่างกายมันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ท่านก็ใช้สมาธินะครับบำบัดเรื่องพวกนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมุติว่าเราตั้งคำถามว่าแบบเอ้ยไม่มีวิบากไม่มีความยากลำบากเลยเหรอค่ะมันอาจจะโหมดความคิดของท่านนะผมเชื่อว่าเนี่ยท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นสิ่งที่ต้องเจอแหละเพราะท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับท่านครับค่ะถ้าหากว่าเราหลวงปู่มั่นในวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ได้ศึกษาหรือว่าได้เขียนมาทั้งหมดอะไรที่คิดว่าคนทั่วไปยังรู้น้อยและอยากให้ได้ความคิดเรื่องนี้คะอันแรกเลยคือผมอยากจะที่เขียนเล่มนี้ก็คือ1ให้รู้ว่าการบรรลุธรรมมีจริงค่ะไม่ใช่นิยามคุณประสิทธิ์จะเน้นเรื่องนี้มาหลายครั้งว่าการบรรลุธรรมมีจริงเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือถ้าหวังผลสูงสุดก็คือต้องบรรลุธรรมค่ะแล้วเราต้องรู้ว่ามันมีจริงมันมีคนที่ทำได้จริงๆก็คืออันที่1เลยอันที่สองเนี่ยผมอยากเขียนให้เป็นกระจกว่าพระดีเนี่ยมีอยู่คือในศาสนาพุทธพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะมากเราอย่าไปดูที่ไม่ดีเราดูของดีเพราะตัวศาสนาเนี่ยดีอยู่แล้วอย่าให้บุคคลมาทำลายศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐคำสั่งสอนต่างๆเราดูที่คำสั่งสอนแล้วคำสั่งสอนนั้นก็มีคนได้ดีก
ราะคำสั่งสอนนั้นค่ะอย่างเช่นหลวงปู่มั่นอีกอันนึงก็คือต้องการที่จะเผยแผ่ความเป็นตัวท่านให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการยกย่องเชิดชูท่านด้วยความที่ท่านเป็นอริยบุคคลที่ควรเอาแบบอย่างแล้วก็อีกอันนึงคือผมต้องการให้คนอ่านเนี่ยได้เห็นว่าความพยายามที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้สำคัญมากสำคัญเพราะว่าความพยายามเนี่ยไม่ได้ใช้แค่การปฏิบัติธรรมแต่ใช้ทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวแล้วก็ต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันกับการขัดเกลาตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเช่นถ้าคุณเป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมากขึ้นคุณก็จะดำรงชีวิตได้ดีขึ้นผลตอบรับไม่ว่าเรื่องความสำเร็จความรักครอบครัวมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นการจับธรรมะในการขัดเกลาจิตใจตัวเองแยกกับการทำหากินมันเป็นเรื่องที่ผิดมันควรจะจับมารวมเป็นก้อนเดียวกันยิ่งทำตรงนี้ยิ่งสนับสนุนตรงนี้ยิ่งทำตรงนี้ยิ่งสนับสนุนมันเหมือนกับดันขึ้นไปเป็นเรื่องเดียวกันใช่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าทุกวันนี้คนไม่ดีจะมีครอบครัวดีได้ไงคนจะจับการปฏิบัติธรรมแยกกันกับการใช้ชีวิตเหมือนกับคำพูดว่างั้นก็เข้าวัดไปสิถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดเป็นทัศนะที่ผิดค่ะคือเราควรจะเลิกถามว่าเราปฏิบัติธรรมกันที่วัดนู้นวัดนี้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจเองซึ่งมันต้องทำตลอดซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องทำมาหากินเพราะว่าคุณต้องใช้สติปัญญาอันเฉียบคมไปทำมาหากินThank you.